ผงชูรสครับ1ช้อนชานะครับวันนี้แซ่บหน่อยครับพริกแดงจินดาครับ10เม็ดนะครับพริกแห้งอุบล นะครับ10เม็ดเหมือนกันน้ำตาลปี๊บนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาร้านะครับผมใช้น้ำปลาร้าตาโอป้านะครับเพื่อนๆใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับน้ำปลาร้าผมใช้5ช้อนโต๊ะนะครับมะนาวครับน้ำมะนาวมะนาวสดก็ได้มะนาวขวดก็ได้แต่มะนาวสดจะหอมกว่านะครับผมใช้2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาตาปลาหมึกครับผมใช้1ช้อนชานะครับไม่ต้องให้เค็มมากนะครับหอยแครงครับหอยแครงลวกแล้วนะครับผมใช้การลวกสุกพอดีนะครับใช้15ตัวนะครับมะเขือเทศครับผมใช้ประมาณ7ลูกนะครับแต่เป็นลูกเล็กๆเรียกว่ามะเขือส้มนะครับมันจะลูกเล็กๆเพื่อนๆสามารถใช้ตามฤดูกาลได้นะครับเส้นมะละกอครับเส้นมะละกอจะใช้ประมาณนี่ครับประมาณนิดหน่อยเพราะว่าเราเน้นหอยแครงเป็นหลักนะครับถั่วฝักยาวครับ10แท่งนะครับหอมแขกซอยครับหอมแขกซอยผักชีฝรั่งครับสะระแหน่ครับใบสะระแหน่ปูเค็มถ้ามีก็ใส่ด้วยก็ได้นะครับกระถินครับเม็ดกระถินถ้ามีก็ใส่ด้วยก็ได้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคนไหนชื่นชอบนะครับกดไลค์ได้เลยนะครับเริ่มกันเลยผงชูรสครับ1ช้อนชานะครับพริกแดงครับผมใช้พริกแดงจินดานะครับสีจะได้สวยสดใสนะครับสีสันสดใส10เม็ดครับใส่ไปเลยพริกแห้งอุบลครับ10เม็ดเหมือนกันใส่ไปเลยเรามาเริ่มตำกันเลยครับตำพริกไม่ต้องแหลกมากนะครับพริกแห้งอุบลนะครับลักษณะโดดเด่นก็คือจะมีกลิ่นหอมนะครับเราตำจะแตกต่างกับพริกแห้งชนิดอื่นนะครับกลิ่นจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับพริกแดงจินดาครับให้สีสันสวยงามครับสีแดงสวยเลยตามด้วยถั่วฝักยาวครับประมาณ10แท่งนะครับถั่วหั่นแท่ง10แท่งอันนี้ผมจะตำช้าๆนะครับเพื่อนๆจะได้ทันนะครับถ้าผมตำสไตล์ผมจริงๆนะประมาณครกละประมาณ1นาทีนะครับจะเร็วเกินไปโขลกพอแล้วครับถั่วฝักยาวน้ำตาลปี๊บครับ1ช้อนโต๊ะพอครับ1ช้อนโต๊ะก็หวานแล้วนะครับไม่ต้องให้หวานมากตามด้วยน้ำปลาร้านะครับเพื่อนๆมียี่ห้อไหนในดวงใจก็ใช้ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเลยแต่ผมใช้น้ำปลาร้าโอป้าครับผมต้มเองเลยสีสวยงามนะครับกลิ่นหอมนะครับรสชาตินัวนะครับ1 2 34 5นะครับใส่ไปเลย5ช้อนโต๊ะนะครับอ
น้ำมะนาวครับมะนาวผมใช้น้ำมะนาวผมใช้มะนาวสดนะครับแล้วก็ผมมาบีบเอาน้ำออกนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับ1 2น้ำปลาผมใช้แค่1ช้อนชานะครับผมไม่อยากให้มันเค็มมากครับน้ำปลาเราใส่ไปเยอะอยู่แล้ว1ช้อนชาโอเคโขกน้ำปลาน้ำตาลมะนาวน้ำปลาให้เข้ากันนะครับแค่นี้ก็หอมแล้วครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยครับดูสีและกลิ่นนะครับเราสามารถชิมได้ก่อนครับตรงนี้ชิมได้ก่อนเลยรสเป็นยังไงจะได้เติมได้เลยหอมแล้วครับดูสีครับสีมะเขือเทศนะครับใส่ลงไปเลยผมใช้มะเขือส้มนะครับฝาครึ่งก็ได้ครับมะเขือเทศถ้าเราใช้ตามฤดูกาลนะครับราคาจะไม่แพงมากนะครับโขกมะเขือเทศก่อนครับให้น้ำมะเขือเทศน้ำปลาเข้ากันครับทีนี้ผมจะใส่เส้นมะละกอนะครับเส้นมะละกอผมใส่ไม่ได้เยอะนะครับเพราะเราจะเน้นหอยแครงนะครับผักชีฝรั่งครับใส่ไปเลยสะระแหน่ครับขอยืมสูตรบางท่านนะครับใส่ใบสะระแหน่นะครับวันนี้ผมจะลองใส่ใบสะระแหน่ดูเห็นพี่ๆในกลุ่มส้มตำนะครับใส่ใบสะระแหน่ผมก็อยากลองใส่บ้างนะครับวันนี้จะมาดูว่าหน้าตาเป็นยังไงครับสีสันสวยงามครับกลิ่นหอมแล้วใส่ปูเค็มครับตามด้วยไข่แข็งครับใส่ไปเลยผมใช้การโขกเบาๆครับไม่ต้องให้แรงมากผมอยากบอกว่าตอนนี้ผมน้ำลายแตกนะครับกลิ่นมันหอมมากถ้าใครมาอยู่หน้ากล้องของผมเนี่ยโอ้อดใจไม่ไหวครับใช้คำว่าอดใจไม่ไหวขอชิมหน่อยครับมันจะหอมผักชีฝรั่งและหอมใบสะระแหน่ครับหอมสองใบเลยหอมแขกก็หอมหน้าตาประมาณนี้ครับนี่ผมจะตักใส่จานเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดึงกล้องขึ้นมานิดนึงเพื่อจะได้เห็นชัดๆหอมมากครับตอนนี้ช่วงไหนมีกระถิ่นเราก็ใส่กระถิ่นได้นะครับหน้าตาประมาณนี้ครับอันนี้ผมมีเม็ดกระถิ่นนะครับกินผมใส่สดๆเลยวิธีผมทำง่ายๆครับทำไม่ได้ยากนะครับขั้นตอนง่ายๆครับไม่มีขั้นตอนไหนซับซ้อนนะครับทำกันง่ายๆ
าไหนชื่นชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดอะไรก็ได้นะครับให้ด้วยครับเรียบร้อยครับตามหอยแครงรสแซ่บนะครับเพื่อนๆมีขั้นตอนไหนสงสัยนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ